หนูอยากให้ลุงทวนช้าๆอะไรน้องงานเนี่ยหนูนอนไม่หลับสมองมันตื่นตลอดให้ลุงกำจัดการนอนไม่หลับให้หนูด้วยค่ะคุณอรสาโทรมาสิครับโทรมาเดี๋ยวนี้เสียงลุงจะช่วยได้ไหมครับบอกเบอร์โทรแล้วใช่ไหมครับ029859886โทรมาเดี๋ยวนี้เลยครับน่ะโทรมาโทรศัพท์ผมก็มอดเลยอันนี้เป็นต้นนะครับเอาโทรมาก่อนเผื่อว่าช่วยได้มันช่วยได้แป๊บเดียวนะให้รู้ไว้ไอ้นอนไม่หลับเนี่ยเอาแบบไม่ตื่นก็ยังพอไหวนะเห็นไหมนะเมื่อติดต่อมาก็โทรทันทีแล้วฮะเปิดโอกาสให้ทันทีทันใดนะครับเรื่องพวกนี้มันจะได้รู้ครับโอเคต่อไปรอโทรศัพท์จากคุณอรสานะปึดโอ้โหหนูอยากให้ลุงทวนช้าๆคำว่าวัคซีนคือเชื้อต่อเชื้อจุดนี้สะอาดหรือสกปรกคะนำเอาชีวิตมาปั่นแล้วฉีดใส่มนุษย์ขอบคุณครับนำเอาชีวิตมาปั่นใช่เลยแหละครับเอามาปั่นนะครับเดี๋ยวนะวันก่อนผมพูดเลยพันธุกรรมเนี่ยมันจะใช่นะครับเรื่องของอะไรตัดต่อพันธุกรรมดูมันจะใช่ใช่เรื่องตัดต่อพันธุกรรมเมื่อวันก่อนผมพูดเรื่องของpasteurization ครับการที่ใส่ความร้อนเข้าไปกับนมยกตัวอย่างเช่นนมอาหารพวกที่มันจะบูดเน่าง่ายๆนะครับถ้าหากมันอยู่ในอากาศทั่วๆไปความกดความใช้ความร้อนสามวันมันก็เน่าไปแล้วของมีชีวิตถ้าหากว่าไม่มีการขับเคลื่อนทางด้านหายใจเช่นปลาเนี่ยขึ้นบนบกหน่อยแล้วก็สามวันก็เน่าแล้วใช่ไหมครับปลาอย่างนี้เป็นต้นกุ้งหอยปูปลาเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าจะให้มันอยู่นานอย่างไรครับอยู่นานใช่ไหมไอ้แบบนั้นนะแล้วก็ใส่ในห้องเย็นเอาไว้ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของนมอย่างเนี้ยนมมันเป็นชีวิตนมหมูนมแมวนมช้างนมม้านมท่านที่เป็นเพศแม่นะก็ไม่ต่างกันน้ำนมนะเลี้ยงลูกอย่างเนี้ยโอเคไหมมันเป็นชีวิตไอ้เจ้าชีวิตถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้วันสองวันมันก็เน่าแล้วนี้ทำไงจะให้ไม่เน่ามาผ่านความร้อนเนี่ยใช่ไหมปกติใส่ความร้อนเข้าไป100 องศาเซลเซียสไอ้ชีวิตนี้มันก็ตายแล้วนะใส่ความร้อนเข้าไปสัก80 องศาเซลเซียสซะจะเพิ่งให้มันตายมันก็อยู่ได้นานเราเรียกกระบวนการที่ว่านี้ pasteurization เช่นนมกล่องไอ้ที่เรากินทุกวันนั่นแหละบรรจุกล่องก็คือให้มันเป็นสุญญากาศซะภายในนะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับส่วนนั้นทีนี้ทางด้านการตัดต่อพันธุกรรมที่บอกว่าไอ้วัคซีนที่เขาว่านะฟังให้ดีนะมันก็จะเอาพันธุกรรมของสัตว์ปีกก็ได้นะสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำก็ได้มามัน2 สปีชีส์ใช่ไหมสปีหนึ่งสัตว์บกก็ได้อ่ะมันจะเอาอะไรก็สุดแท้แต่มันเถอะสัตว์บกต่อไปเป็นสัตว์น้ำทั้งหมดอย่างเงี้ยโอเคไหมโอเคนะต่อมาก็สัตว์อากาศสัตว์อากาศคือพวกนกหนูเนี่ยสัตว์บกก็พวก2 ขา 4 ขานี่แหละอย่างที่มันบินไม่ได้อ่ะแล้วก็สัตว์ไม่มีขาอีกละโอ้แต่ละสปีชีส์มันโอเคไหมเอาสิ่งเหล่านี้พันธุกรรมมันพันธุกรรมก็คือแยกย่อยมันเล็กๆนึกซะว่าดึงมาแค่ขนแมวหนึ่งนึกจะเขาขนแมวว่าขนแมวของนกหรือว่าขนแมวของไอ้ข้างคาวเอาแค่ขนแมวนะเอาปลายมันมาปลายขนแมวนะนิดเดียวแค่1 โมเลกุลดึงมันมา1 โมเลกุลนะแล้วก็สัตว์บอกอะไรก็ได้ที่ว่า1 โมเลกุลเหมือนกันตัวอย่างเอามารวมกัน2 รวมเป็น 1เนี่ยเอามาใส่กล่องใส่ภาชนะให้ดีๆซะทีเนี้ยนะจะควบคุมอุณหภูมิควบอะไรก็ว่าไปแล้วก็ใส่อาหารเข้าไป
อาหารกับเป็นอะไรออกซิเจนก็ได้ไฮโดรเจนก็ได้มันแล้วแต่อัตราส่วนที่ว่าใช่ไหมฮะมันก็เจริญเติบโตไอ้พันธุกรรมที่ว่าเนี่ยฮะที่เขาจะมาสร้างวัคซีนที่ว่านึกออกไหมครับก็เอาเชื้อตัวเดิมนั่นแหละนะตัวเดิมโคโรนามันมีกี่เวอร์ชั่นที่ผ่านมาไอ้ตัวนั้นคือหนึ่งตัวอย่างเงินก็มาร่วมด้วยช่วยกันกันใช่ไหมลักษณะอย่างนี้แหละเขาจะเรียกกันว่าวัคซีนโอเคไหมครับเอามาฉีดใส่ผู้คนผมบอกว่าทําไมล่ะจะมาต่ออายุมันไปทำไมเล่านะก็บอกให้มันตายไปสิใช้วัคซีนเข้าไปก็คือไปต่ออายุไวรัสนั่นแหละครับให้มันมีเรี่ยวแรงแข็งขันปรับตัวเป็นเวอร์ชั่นต่อไปแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนี่คือความคิดของลุงผิดขอได้ผิดตัวเดียวจบลุงไม่ใช่นักวิชาการลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ลุงไม่ใช่นายหมอมืออะไรไม่ใช่ทั้งนั้นแต่ลุงเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าลุงเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาตินั่นเองลุงเชื่อว่าเข้าใจรู้ถึงจุดของการเกิดธรรมชาติจึงอธิบายขยายความดังที่ท่านได้สดับตรงนี้โอเคไหมครับคุณสิริการดานะฮะจบเนาะครับ